พวกเลยนะครับพวกเนี้ยพวกเนี้ยไหนมาลงไงเลยอันนี้ลุกล้าลุกล้าลุกล้าเริ่มปลาตุ้งเฮ้ยโอ้โหไปเลยโอ้โหได้นู่นไล่ตัวนู่นโอ้มสวัสดีครับผมพบกับจงวิธีคุณป้าปลูกวนกลิ้งนะครับวันนี้มาส้มโย่ห้าปลากันนะครับผมเป็นโย่ใหญ่นะครับวันนี้ก็ป้ามาดูบรรยากาศตรงกลางทางนะครับผมเป็นป้าใหม่นะครับหลกๆหรือก็มีต้นตรงล่างมีใจกล้านนะครับผมบรรยากาศด้วยมากๆนี่นะครับต้นตรงล่างที่เป็นน้ํานะครับผมน้ําต่างต้นเลยวันนี้ก็มาส้มโย่ก้องนาผมนะครับผมเป็นโย่ขนาด7คูณ7เมตรนะครับก็ยังเล็กกว่าก้องผมนะครับผมก้องผมโย่10คูณ10เมตรนะครับก็เป็นป้าด้วยนะครับผมนี่กลางหน้าต้นตรงล่างเยอะมากๆนะครับผมประมาณ3คูณอูบนะครับต้นนี้แล้วก็เป็นป้าไตรกลั่นนะครับนี่กลางหน้าเดี๋ยวดูนะครับป้าไตรกลั่นด้วยมากเลยนะครับกลางหน้านี้นี่นะครับผมกดด้วยมากนะครับลิ่งเยอะมากๆเลยอยู่บนต้นไตรนี่นะครับผมตะวากี้เรือไม่จำนั่นตั้งนี่มี9ป้าแน่นอนเลยนะครับผมนี่ที่นี่มีกุ้งแม่น้ำนะครับผมกุ้งแม่น้ำอย่างนี้ปลากระทิงจัดอ้ายากไล่จันนิดก็ยังมีอยู่นะครับลิงเพือกก็ยังมีนะครับผมที่นี่จัดมีปิดผมไม่ใหญ่กลัวนะครับที่นี่หูบงล่าผมก็ไม่กลัวผมกลัวเลือดร่วนมาทีเดียวนะครับนางวัวเลือดโปดีเลยต่างลกๆนะครับต่างโปโจเลือดเดี๋ยวกลุบเลือดร่วนมาไม่ทีลบตรงนี้นะผมในโดดโกรงนี่ก็เป็นไรกล้านอีกหนึ่งต้นนะครับผมต้นเดียวแต่อกหลากเต็มมดนะครับเป็นหลายๆเลยแต่ละต้นน้ำที่นี่ก็ไหลแรงนะครับผมเป็นน้ำไหลนะครับเหลือไปกลมไปไม่ก่อยได้นะครับผมบางทีก็น้ำไหลเจียวเลยนะครับผมเหลือเกลืองก็กลับไม่ก่อยอยู่นะครับบางทีเวลาน้ำเจียวๆก็นี่ตื้อว่าแรงไม่มากเร็วนะครับน้ำก็มาตึ้งโย่เร็วนะครับผมก็อยู่หลกๆแบบนี้เลยนะครับกลางคืนวังวิ่งมากๆเลยนะครับผมขอตัดไปก็ยังมีโย่อีกนะครับผมโย่ก้องอีกคนนึงนะครับอีกจ่าอื่นนะครับผมมาครับพี่น้องครับชมน้ำน้ำโย่พี่ร่วงหน่อยน้ำดูซี่นะครับนะท่านหนักหนักขึ้นเลยหล่าเลยนี่ประหยัดนะขึ้นนะครับเตียนเรื่องมาเลี้ยงนี่เออหนักมาตึงน้ำเลยนะกินกี้เหมือนน้ำเลยน้ำกินกี้เหมือนนู่เลยอันนี้กี้หนักหนักซึ่งเลยไอ้เด็กมาเดี๋ยวเดียวมึงก่อยตะกั่งก็ได้ยินเสียงคนละมานะนัวนูลิงเจ้านี่ก็เป็นบรรยากาศล่างน้ำโย่นะครับผมเป็นปลาไตรกลั่นนะครับปลาไตรกลั่นปลามันแดงนะครับผมเป็นปลาหลกๆปึ้งเยอะมากนะครับช่วงฤดูปึ้งมาตีนี้นะครับผมเพราะว่าได้กันเยอะมากๆเลยน้ำปึ้งก้องเตนะครับตีนี้โอ้ยกุ้งก็ยังมีมากนะครับในปลาปลูแห่งนี้แต่ปลิงก็มากนะครับผมลิงตัวตัวเต้านะครับผมเสร็จแล้วก็เริ่มแกโย่กันเลยนะครับผมแกเอานิ้วโกกก้นนะครับเจียกโกกแล้วก็เปลี่ยนเป็นก้งไม้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการน่ากินแบบบานๆก้งเทเลยนะครับผมมีอยู่กลางป่าเลยนะครับบรรยากาศก็แบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวฝนตกๆแบบนี้ก็น่าจะต้มกาแฟกันแล้วนะครับแต่เดี๋ยว
โอ้ปลูกปลายอยู่เลยเอาเหนียวก็ออกใส่เหนียวไม้ก็ไปแล้วก็ปลูกนะครับเดี๋ยวนี่นะครับก็ปลูกก็ขนนะครับผมปลูกตามแบบกลุ่มๆเลยนะครับฝนตกแบบนี้ก็ต้มคาเฟ่กันแล้วนะครับผมตกโปรยๆนะครับตำนิวเซตเลวก็ปลูกโยนะครับผมปลูกเนื้อโยก็ปลูกที่ละมุมนะครับอย่างอีกหลายกันต้นนะครับกว่าจะเจ็ดตะวายโยนไม่ปนน้ำก็ตุกตำไม่ลานะครับผมเกลก็ตำไม่ลานะครับใช้เวลานานกันตำโยตะวายโชคดีตำทีเดียวได้ก็ใบเยอะไปนะครับบางทีก็เกลต้องร่ำกลางนะครับกว่าจะได้เนี่ยมือเป็นตุ้งช่วยอยู่พอดีนี่นะคุณตึงอันพอดีนี่โอ้แต่ว่าลานนะลานตึ้งน้ำตึ้งไงนู่นเนี่ยสรุปนะครับผมโยก็ปวดใจเนื้อเท็ดก็ช่วยพอดีนะครับแต่ว่าไม่ปนน้ำนะครับผมเวลาปลาติดก็ตักยากนะครับไม่ปนน้ำตรงเกไม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวลงรูดอู้โยไว้ขึ้นไปจักหนึ่งก็ไม่นะครับผมว่าทุ่งปนน้ำไม่นะครับถ้าว่าไม่ปนน้ำก็ต้องตัดแล้วก็ผู้งามกาไม่นะครับผมเดี๋ยวก็ต้องเอาขึ้นตั้งสี่นิ้วเลยนะครับดูว่าปนน้ำไม่เสร็จแล้วก็มาตัดโอกนะครับผมตัดหมดตั้งสี่นิ้วเลยนะครับลงยกเลยเดี๋ยวลงยกดูทักตีก้นนะครับผมว่าเวลาปลาติดจะปนน้ำไหมนะครับช่วงต้นตักปลาลงไปแล้วลอยไม่ลอยกำบินไปเลยกำบินเลยตาเราไปนอนนู่นช่องข้างนู่นปลาโนกำเลยไอ้กลางนั่นไม่ลอยกลางนี้น้ำลึกกว่าเพื่อนลึกกว่าเพื่อนจริงกลางนี้ไม่ต้องตัดก็ได้จริงไหวลึกกว่าเพื่อนอยู่เอาดูว่าจักตัวที่หลบล่าเตียวอะไรอ้วจ้าวไปเนี่ยถ้าว่าได้โดกันมั่นนะไงเลยอันนี้หลบล่าหลบล่าหลบล่าเริ่มปลาตุ้งโอ้โหโอ้โหได้นู่ไล่ตัวนู่โอ้มไล่ตัวนู่นธรรมดานะครับผมลูกเกี้ยวใหม่ๆนะครับตีเนื้อโยตรงตำใหม่นะครับผมเพราะมันไม่พ้นน้ำแต่เด้งอ๋อโยมั่นเลยนะล่วงเออตีเล็กกันได้เต่านี่มั่นเลยเลยลูกเกี้ยวใหม่เพิ่มตัวด้วยๆนู่นเจ้าของโยยิ้มเลยนะครับผมยิ้มเลยวันเดียวมากกว่าตีเล็กกันตกมากกว่านี่มากว่าโอ้ไล่ตัวนู่นด้วยนู่นเลยมั่นโอ้เดี๋ยวโยตรงตำใหม่นะครับผมปวดตึงแค่น้อยนี่เล่ยๆตั้งแป๊บเดียวนี่ตั้งไม่ตึ้งหนาตี้โอ้ไล่ตัวเลยอ่ะตักตี้ก่อนตักตี้เลยเออว่าตั้มตั้ม
ล่ไล่ตัวเลยมาให้ตําหมายเลยเนี่ยนี่เอาเอาลักลักลักไปกลางลักไปดูลักไปดูมันลงเหมือนว่าตอนหยกได้นี่กันตัวเดียวมันเป็นพวกเจ้าเอาโจ๊กหยอดตู้เดี๋ยวผมกล้องล็อกให้ปล่อตุ้มอันไหนมีแล้วลูกไอ้นู่นเรียนลูกเปล่าลูกเปล่างั้นในได้มั้งงงไล่ตัวเราหลบนี่ไล่ตัวเราไม่ปวดน้ำเลยมันตัวเกมไหมไล่ตัวเราหลบนี่เนี่ยก็ได้ไล่น้ำหมดไล่ตัวนู้นติดลูกเปล่ากันนะครับหลบนี่ติดเปล่าติดเปล่าติดปัดกระเป๋านะครับผมติดปัดกระเป๋าปลาเลือดปลาตุ้งเอามันเล่นเกนเนื้อก็ตดกดไม่แล้วนะไม่ปนน้ำนี่นะครับผมตรงตีก็ได้เป็นตีตดเลยนะครับเดี๋ยวตรงเกยโยไม่กดนะครับผมเพราะไม่ปนน้ำนะครับตรงตีก็ได้เป็นตีตดเลยนะผมได้เป็นปลาตุ้งกับปลาเจี๊ยบไม่เป้ยแล้วก็ลูกไส้ตันนะครับได้ร่ำชนิดเลยสีนี่อ่ะปนลิบๆเลยดึงก้าวเหล่าไม้ไม่รู้นะหลวงพ่อไงดิเจียวเจียวจังนี่ยังโยนอยู่เลยหรือเปล่าเลยๆเจ้าเจียวเจียวนี่บ่มันตึงจังเดี๋ยวมันขึ้นบนเลยมันเดี๋ยวนี่เจ้าตึงแล้วจ้ะอย่างนิดเดียวเลยอ่ะมันเดี๋ยวมาอยู่ดิตึงแกมันบุกเหยียบรูมันมาลูกนี้นะลูกอย่าไปเหยียบนี่ตาเออเอาตาเดี๋ยวเนื้อติดกินเนาะว่าก้าวเลยลำกันว่างก้าวนะปนน้ำด้วยเลยพูดนี่ตึงตึงตึงว่าหลบโกนนู่นนะตึงว่าหลบโกนด้วยนั่นเต็นเหนียวเนี่ยตั้มว่าเปื่อนเหนียวเหนียวนึงมันไม่ต้องตั้งเลยกันเหนียวเนี่ยเหนียวนี่ลึกอยู่แล้วนะมันเนี่ยเหนียวเนี่ยตั้มว่าเปื่อนเหนียวอื่นตามันไม่เลยมันปนันไม่มาเจ็ดอู้มาเจ็ดอู้นัวเจ็ดใหม่นู่นกำใหม่เหมือนกำกำต้องอันนัวนั่นลอยอยู่ด้วยตกลบมานี่เลยนะพี่ดักโอลบลังมาอีกเนี่ยมันนะเนี่ยอันนี้ลุงล็อกเลยนะมันละมันบุ้งเลียลงก็งั้นเลยลุงไม่เลียลุงตึ้งปืนประตูตาเลยตีเนี่ยนะในเลงเนี่ยโตอยากอีไตอูอยากก็ปุตะอกันอยู่ในเรือยังก็เปลวกันอยู่ในเรือยังขึ้นก็เลยนะมีแล้วหลุดปลายได้มั้ยลูกไอ้ตุ้มไอ้ตุ้มโอ้ไล่ตัวลาวนูลงสีเรียบเรียงด้วยหรอหลบลายด้วยไม่รู้บอกว่าหลบกลนใต้ดินจิ้ม
ได้ไหมลูกนี้ลูกกลางตุกคิดมานี่ไหมคิดก็ว่ากว้างหยกไปลูกเลยไม่ได้ปุ๊กเกียกไว้กันเลยกำเนี่ยงั้นไหนปลาเลยล่ะอู้ไล่ตัวลาวลบนี่ดูไอ้ตุ๊กเนี่ยบอกว่าท่านกำลังขึ้นนะเดินกลมไว้อยู่ที่กันเนื้อโดนไหมนู่นออกก็เยอะไหมก็มาโตตุ๊กก้มดับไปแล้วเนี่ยมันไม่หนาไปเลยอู้ไล่ตัวแต่เป้ลบก้นๆนะก็ไล่ตัวนี่มันปวดไอ้อันเลยไม่ดีที่ขึ้นนาลานที่เลยปลาดังเกินนายนู้นติดอะไรไม่ตึงเลยไอ้ตึงแต่เจลงมาสักพักไม่แหล่งลูกปลาเลยพี่มึงช่องช่องตัวตั้งเลยเออเนี่ยลุงจ้ะน้ำเต็มน้ำเต็มน้ำเต็มกับมึงจิบดูขึ้นแล้วไปมาพบกันอีกกระบะละไม้นี่ไปรับไปไหนเว้ยที่งั้นเลยหลุดปลาเลยเลยอือยังเร็วโอ้ได้หลายตัวรุ่นนี้ตักหลายตัวนี่แต่เดี๋ยวจะอุ้มมาล่อมาอันนี้บอกอยากร่องตีครับใช่ตัวที่บอกอยากร่องตีครับก็ยกไม่ตึงจิ๊บตีนะครับได้ตาวนี้เลยได้เป็นมือใหญ่เลยนะครับปุ๊บป้าไปโตดนะครับชุบแป้งโตดลืมกับกันว่าวันเกือบกรรมเลยนะครับห้ามกินเลยเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านนะครับปุ๊บเจ้าโจ
ช็คมันเดี๋ยวเช็คเช็คเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านกันนะครับผมนี่พามาดูใจกลั่นนะครับตีตรงนะครับผมก็ปูใหญ่แล้วนะครับปูนี้เป็นต้นเป็นรากยาวๆนะครับผมโตกันเป็นยาวๆเลยเป็นรากแล้วก็รากอ้อยลงมาลงในน้ำนะครับก็ประมาณตรงตามลายได้นะครับต้นนี้เป็นใจกลั่นนะครับผมหลังจากกลับมาตึ้งบ้านแล้วนะครับก็ตำปลาเจ็ดเรียบร้อยโอ้ใส่อกอั่วอกนะครับปุ้มแล้วก็เอามาคลุกกับปุ้งปรุงรสนะครับคลุกกล่าวให้เข้ากันนะครับเหลวกุ้นกุ้นไอ้ปุ้งปรุงรสละลายนะครับละลายกันให้ตัวแล้วก็ใส่แป้งลงไปนะปุ้มแป้งตดครบตัวไปนะครับก็คลุกให้เข้ากันตั้งสักพักนะครับปุ้มแล้วก็เอามาตดนะครับการตดก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับในการตดตดเสร็จแล้วก็สลับก้างนะครับผมให้ปลากรอบตัวกันจะกินกับน้ำจิ้มก็ร่อยมากๆนะครับผมนี่นะครับโอ้เสร็จแล้วนะครับผมปลาที่ได้มาจากการยกโย่นะครับไปชมโย่วันนี้ก้องหน้าก็อย่าลืมฝากติดตามช่องวิธีคุณปลาปลูกควนกลิ้งด้วยนะครับผมเดี๋ยวหลบหน้าจะทำคลิปอะไรกันรอรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม